ิชไทย Inside Thailand เอาละครับในเบรกที่แล้วเราตั้งประเด็นให้รอติดตาม CP จะเอาอะไรบกยึดสภาวิชาชีพบัญชียึดมันหมดทุกอย่างกระทั่งสภาวิชาชีพบัญชีก็ยังจะยึดมันมีคำถามว่าCP จะเอาอะไรอ่ะมันเป็นสภาวิชาชีพเหมือนสภาวิศวกรแต่อธิบายกันนิดนึงวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขาก็มีกฎหมายค่ะแน่นอนที่สุดวิชาชีพบัญชีมันก็เหมือนกับวิชาชีพวิศวกรใช่เหมือนกับวิชาชีพสถาปนิกค่ะเป็นวิชาชีพเฉพาะและอันตรายมันต้องเข้าไปควบคุมทั้งเรื่องของมาตรฐานและควบคุมทั้งเรื่องของจริยธรรมใช่เขามีอบรมอะไรของเขาเป็นระยะนะสภาวิชาชีพวิศวกรเนี่ยคุณเก่งแต่ถ้าคุณไม่มีจริยธรรมเขาก็ต้องมีสภาเนี่ยคอยกำกับดูแลไงงานของคุณออกมาอันตรายสถาปนิกเห็นแก่เงินไม่มีจริยธรรมก็น่ากลัวก็มีการกำกับดูแลนักบัญชีผู้สอบบัญชีวิชาชีพนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากๆเลยต้องมีทั้งจริยธรรมและมีทั้งมาตรฐานในการทำหน้าที่ของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องมีทั้งมาตรฐานในเรื่องของทางบัญชีและต้องมีทั้งในเรื่องของจริยธรรมดังนั้นจึงมีการออกกฎหมายกำหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีไอ้เจ้าสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้คุมกฎคอยดูแลอย่าแตกแถวอย่าผิดระเบียบอะไรอย่างไรก็คือให้มันเข้าอยู่ในระบบเขาจะกำหนดเขาจะวางกฎอยู่สองเรื่องกฎที่ว่ากันด้วยเรื่องมาตรฐานทางบัญชีให้มันเหมือนกันนะต้องทำอย่างนี้นะผิดไปจากนี้ไม่ใช่มาตรฐานผิดไปจากนี้คุณอาจจะถูกดำเนินคดีฐานช่วยเจ้าของบริษัทเอื้อประโยชน์แต่บัญชีอะไรประมาณนั้นนะเอื้อประโยชน์อะไรเงี้ยคุณได้ประโยชน์เงี้ยก็วางกรอบให้เป็นแนวเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งกฎก็คือกฎว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของคนทำบัญชีอันนี้วัดยากเหมือนกันก็แล้วแต่ค่ะดังนั้นนักบัญชีต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีใช่แล้วเขามีการอบรมเทสอะไรต่างๆด้วยนะคะเป็นระยะผมเรียงภารกิจตามกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชีต้องเยอะแยะก็ดูแล้วเพื่อให้ช่วยๆกันคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรทำไมคนในเครือซีพีถึงอยากเข้าไปยึดกำลังจะถามไงแล้วมันมีอะไรอย่างไรทำไมจึงอยากไอ้สภาเนี้ยมันมีอะไรหรอทำไมจึงอยากมีอำนาจอะไรพิเศษแฝงหรือเปล่างี้ดีกว่ามีผลประโยชน์อะไรมีผลประโยชน์หรือมีอำนาจพิเศษแฝงอะไรหรือเปล่าถึงจะต้องแบบเข้าไปนั่งก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแค่อย่างนี้ครับในจังหวะคือวันที่22สิงหาคมปีนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าอาทิตย์หน้านี่แหละ22สิงหาเขาจะมีการประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพราะชุดเดิมหมดวาระทีนี้อย่างนี้ชุดเดิมเนี่ยชุดเดิมนะถ้าพูดถึงชุดเดิมนะเขาเรียกว่าประธานสภานายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาวิชาชีพบัญชีก็คือคุณจักรกฤษภาราพันธกุลซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะขณะเดียวกัน อุปนายกชุดของคุณจักรกฤษก็เป็นคนของ CP นะใช่คุณวรวิทย์นี่แหละเจนธนากุลเนี่ยแหละค่ะเอาละแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคุณวรวิทย์เนี่ยแกเป็นผู้บริหาร CP ค่ะเอากันอย่างนี้อยู่ๆหมดวาระจะโหวตกันใหม่คุณจักรกฤษก็บอกกับพี่เพื่อนน้องเราทีมเดิมนะก็ไม่มีปัญหาให้เราจะเข้ารับการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าอุปนายกคนที่หนึ่งคุณวรวิทย์เจนธนากุลผู้บริหาร CP แยกตัวแยกวงเอาไปแข่งเอาพูดง่ายๆขอแยกตัวมาแข่งด้วยละกันออกมาตั้งทีมเพื่อสู้กับทีมของคุณจักรกฤษบอกว่าไม่เอาเป็นทีมเดียวกันละดังนั้นทีมคุณจักรกฤษผมจะเรียกว่าทีมคลังดังนั้นทีมคุณวรวิทย์ผมจะเรียกว่าทีม CP ชัดดีนะฮะวันที่22เนี่ยจะรู้ค่ะทีม CP จะยึดสภาวิชาชีพบัญชีสำเร็จหรือไม่ได้ไม่ได้วันที่22สิงหาสัปดาห์หน้ารู้ทีนี้บอกแบ็กกราวด์นิดนึงคุณจักรกฤษเนี่ยรองปลัดกระทรวงการคลังนะจะเกษียณเส้นเดือนกันยาปีนี้ขณะเดียวกันก็เป็นรองประธานการบินไทยด้วยค่ะถูกต้องหันกลับไปดูคุณวรวิทย์คุณวรวิทย์เป็นกรรมการบริหารบริษัท CPF ชื่อภาษาไทยคือค่ะชื่อภาษาไทยของ CPF คือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเรียกว่า CPF อ๋อเรียก CPF เป็นบริษัทที่เป็นแฟลกชิปอีก1แฟลกชิปของเครือ CP CP Group เป็นบริษัทที่ทำมาหาได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับทรูนะท
True เป็นตัวดูดเงินแต่ CPF เป็นตัวทำเงินสร้างสร้างรายได้ดังนั้นเจ้าสัวธนินทร์ธนุถนอม CPF ยังกระไข่ในหินแน่ CPF เนี่ยนะทำเงินไงคุณวรวิทย์เป็นกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริหารของบริษัท CPF ขณะเดียวกันคุณวรวิทย์ยังเป็นเจ้าของ88กามองเต้รีสอร์ทเอ้ยเคยโด่งดังคุ้นไหมล่ะคุ้นดิตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐก็ไปจัดสัมมนาแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องบุกรุกที่อ่ะจำได้ไหมครับก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งพลังประชารัฐไปจัดสัมมนาที่กามองเต้ปิดกามองเต้เนี่ยแหละปรากฏว่าคนเหลือไปเห็นป้ายของสปก.บุกรุกที่สปก.บุกรุกที่อุทยานนั่นแหละเลยงงกันเลยกำลังตกเป็นจำเลยในคดีอยู่เขาก็งงกันอยู่เอ๊ะทำไมไปใช้ที่แบบนี้เอ๊ะยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องนั้นจบอย่างไรไม่ทราบนะเงียบไปแล้วค่ะไม่ทราบแปดสิบแปดกามองเต้อย่างนี้แหละประเทศไทยรู้แบ็คกราวด์คุณวรวิทย์เจนธนากุลแล้วนะค่ะโอเคแต่คราวนี้ที่ใช้คำว่าทีม CP ทำไมจึงใช้คำนี้ก็ในเมื่อไอ้ทีมที่สองนำโดยวรวิทย์และบังเอิญวรวิทย์อยู่ CPF แล้วมาเหมาว่าทีมวรวิทย์ที่จัดทีมมาแข่งกันคือกรรมการมี12คนนะฮะแต่ละทีมเวลาจัดทีมแข่งกันก็ต้องจัดทีม12คนใช่ไหมฮะคือแข่งทั้งทีมคณะกรรมการบริหารถูกคราวนี้ที่เรียกทีม CP ไปดูไส้ในของทีมคุณวรวิทย์กันดูสิครับดูหน้าดูตาประกอบด้วยใครบ้างที่ส่งเข้าประกวดคนที่1คนที่1แน่นอนค่ะหัวหน้าทีมนะคะคุณวรวิทย์เจนธนากุลผู้บริหาร CPF ค่ะคนที่2คุณชัดชัยวิไลรัตนสุวรรณเป็นผู้บริหาร CP RAM ก็คือ CP นั่นแหละ CP RAM อยู่ในเครือ CPR แล้วก็อยู่ในเครือ CPF CP Group ใช่CP แล้วนะ3ครับคุณเฉลิมชนกุลธนวันนะคะเป็นผู้บริหาร CPF ก็บริษัทเดียวกันกับคุณวรวิทย์ใช่ค่ะ4คุณสุภานีศรีสถิตวัฒน์นะคะเป็นผู้บริหาร CPF เช่นกันครับคือเดียวกันคุณเยาวรักษ์เลยคุณเยาวรักษ์ชาติบัญชาชัยอดีตที่ปรึกษา CPO ก็อยู่ในเครือ CP ใช่ CP Group เป็นอดีตที่ปรึกษาทางด้านธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ5แล้วนะ5แล้วนะคะมาจากเครือ CP เอากันอย่างนี้5ใน12มาจาก CP เป็นผู้บริหารในเครือ CP ทั้งหมดและก็เป็นอดีตที่ปรึกษา CP อ่ะในเครือจะไม่เรียกทีม CP แล้วจะเรียกอะไรอ่ะดูคนที่6ฮะคนที่6นะคะคุณธีรชัยอรุณเรืองสิริเลิศเป็นอาจารย์บัญชีจากธรรมศาสตร์ค่ะคนที่7มีคุณปิยะพงษ์แสงพัทราชัยเป็นที่ปรึกษาของกสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนค่ะคุณพิชิตคุณพิชิตลีละพันเมธาเป็นผู้บริหารของ SCGคุณกนิกาคุณกนิกาวิภานุรัตน์เป็นผู้บริหารของการินออดิตค่ะนี่เป็นสำนักงานสอบบัญชีค่ะคุณพงอมรคุณพงอมรนิ่มพูนสวัสดิ์เป็นอดีต CFO ของ AIS Advanced Info Service คุณสมพงษ์คุณสมพงษ์ตันทภาสอดีตที่ปรึกษากรมสรรพากรและคนสุดท้ายคุณเกรียงไกรบุญเลิศอุทัยเป็นรองคณบดีคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นไหมครับทีมของคุณวรวิทย์12คนเป็นผู้บริหารเครือ CP เสีย5ค่ะอีก7อื่นๆอีกมากมายกระจายกันไปแปลว่าอะไรคนเขาก็สงสัยว่าเขาถามตรงๆ CP จะมาเอาอะไรจะมาเอาอะไรในสภาวิชาชีพบัญชีมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรคะช่วยบอกหน่อยใครรู้ช่วยแจ้งหน่อยเพราะว่าคนในสภาวิชาชีพบัญชีเขาก็งงเขาก็สงสัยกันเด็กๆทำงานนั้นบอกงงเหมือนกันมันมีอะไรอ่ะคือลูกน้องคุณวรวิทย์นะลูกน้องคุณวรวิทย์ที่ CPF เขาก็งงเอาเหรอเขาก็งงคือเขาแปลกใจอะไรกันนักกันหนาไอ้ตำแหน่งกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมันมีอะไรทำไมถึงอยากได้กันแล้วเกิดแล้วจะเอาไปทำอะไรทุ่มทุนสร้างขนาดระดมระดับบริหารของเครือ CP 5คนคราวเดียว5จาก12 5จาก12นั่งในคณะกรรมการบริหารจากทีม12แข่งกับทีมของคุณจักริด5ใน12 CP ไม่เรียกทีม CP แล้วจะเรียกว่าทีมอะไรล่ะพอมากันแบบนี้5คนอยู่ในคณะกรรมการบริหารมันก็เลยถูกคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะแล้วภาพมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมมันแบบเหมือนเฮโลมาทีเดียวไงถ้าจะเป็นบริษัทโน้นบริษัทนี้แตกต่างแล้วแบบเอาเนียนๆน่ะยังดูยากนะจะเอาอะไรจะอะไรคะนั่นสิจะอะไรแต่ว่าวันที่22สิงหาคมนี้แหละจะได้รู้กันเอาอย่างนี้ผมมีความเชื่อลึกๆว่าคุณอเดเรกศรีประทักค่ะคนนี้ตัวจริงจริง CPF ไม่รู้เรื่องค่ะและผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ไม่ได้รู้เรื่องและผมก็ยังเชื่อต่อไปอีกว่าคุณ
คุณสุภชัยใช่ไหมค่ะคุณสุภชัยเจริญคุณสุภชัยเจริญวนนท์คุณสุภชัยเจริญวนนท์ประธานเครือก็พูดกันง่ายๆวันนี้เป็น CEO ของทั้งเครือเจริญพกพันธ์ใช่ค่ะถ้ารู้คงไม่เห็นด้วยภาพมันออกมาไม่ดีไม่รู้สิผู้หลักผู้ใหญ่เราถ้าจะรู้ก็รู้จากนี่แหละจากนี่แหละรู้วันนี้แหละแต่ผมว่าในเครือ CP ไปเคลียร์กันเถอะภาพมันไม่ดีเออฮะใน12เนี่ยนะเขานินทากันแบบโอ้โหในสภาวิชาชีพนี่เขาก็งงงเขางงกันมากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นบีอะไรหมายถึงคนในสภาวิชาชีพเขายังงงเลยบอกทำไมจะต้องตั้งมาแข่งแล้วก็ใช้เชิงรุกขนาดนี้ตั้งทีมกันขนาดนี้เยอะไปหรือเปล่าผมพูดตรงๆนะได้ก็เสียหมายถึงชนะเลือกตั้งชนะโหวตได้ตำแหน่งก็เสียแพ้โหวตบัตรได้ตำแหน่งก็เสียเหมือนกันเพราะว่าตั้งทีมมาแข่งแบบนี้ไงเปิดหน้าเปิดตัวกันแบบนี้ถูกไหมแต่22สิงหาเดี๋ยวรู้กันรู้สึกเขาจะจัดประชุมใหญ่กันที่ไบเทคใช่ไหมน่าจะไบเทคน่าจะไบเทคจำนวนคนก็ไม่น้อยนะใหญ่นะโอ้ยสมาชิกเขาเยอะนะเวลาอบรมทีม 2-300 คนนะเวลาเขามีอบรมใบอะไรของเขาเนี่ยก็นักบัญชีกับผู้สอบบัญชีก็ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีใช่ค่ะเยอะเยอะทั่วประเทศเยอะมากอะไรนะกันหนาวันนี้ผมยังงงไม่หายเลยซีพีจะเอาอะไรแต่คราวนี้ก่อนหน้านี้เขาพูดกันเล่นๆตามวงข้าววงเล่าเขาบอกว่าซีพีสไตล์เขาเลยชอบลุกชอบบุกอยากได้ต้องได้อยากได้มักได้อะไรประมาณนั้นอยากทิ้งก็มักทิ้งอยากทิ้งก็มักกล้าทิ้งผมก็งงๆเหมือนกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยแปลกใจจังใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะเอาละครับถามสมควรพักสักครู่ดีกว่าขออนุญาตทุกคนค่ะ